ครับทีนี้มาดูต่อไปนะครับในเมนูด้านขวามือนะครับทีนี้เรามาดูอันนี้เลยสกอร์อันนี้นะครับอันเล็กๆนี่เลยนะครับก็ลองกดปุ่มเข้าไปดูนะครับสกอร์กดค้างนะครับกดเมาส์ค้างหรือว่ากดเมาส์ปากกาค้างที่แพดค้างเลยนะครับกดไปตึ๊กแล้วลองลากซ้ายขวาดูนะครับเห็นไหมครับเห็นอะไรเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับใช่ครับมันคือการลากหน้าจอไปในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับซ้ายขวาบนล่างได้หมดเลยนะครับนี่ครับ